สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวอกคนเป็นแม่ชื่นใจท็อปดารณีนุชเผยภาพงานแต่งลูกชายสุดเรียบง่ายพร้อมสินสอดไม่หวือหวาเรียกว่าคนเป็นแม่ต่างเฝ้ารอวันลูกๆเป็นฝั่งเป็นฟ้าสร้างครอบครัวของตนเองทั้งนั้นไม่แม้แต่นักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารณีนุชโพธิปิติที่ล่าสุดลูกชายกัดโพธิปิติได้จัดงานวิวาห์แต่งงานกับเกรซแฟนสาวที่คบหากันมากว่า3ปีโดยมีญาติผู้ใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานอย่างเรียบง่ายซึ่งสินสอดก็ยังเป็นเช็คเงินสดกับเครื่องเพชรเพื่อป้องกันอันตรายจากการจับเงินเป็นจำนวนมากๆในสถานการณ์โควิดโดยท็อปได้เผยภาพบรรยากาศผ่านทาง IG พร้อมกับมีข้อความว่าคำตอบของหัวใจของลูกทั้งสองปรากฏเป็นภาพในวันนี้แม้ยินดีที่เราจะมีครอบครัวใหญ่ขึ้นและลูกโตพอที่จะสร้างครอบครัวตัวเองแล้วแม้เชื่อว่าลูกจะทำได้ดีเหมือนที่ลูกเรียนจบบวชเรียนทำงานและกำลังสร้างรังแม้และครอบครัวเราจะอยู่เคียงข้างลูกทั้งสองเสมอจ้ะรักลูกทั้งสอง15864ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากอาทิมะปรางได้บอกว่าดีใจด้วยนะคะแม่ครอบครัวใหญ่ที่แสนอบอุ่นกุ๊บกิ๊บเข้ามาบอกว่ายินดีด้วยมากๆนะคะแม่ดีใจจังเชียร์ได้เข้ามาบอกว่ายินดีด้วยค่ะแม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆกับครอบครัวของน้องกัสเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ